ร้านที่ตอนกลางวันเป็นร้านกาแฟแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยนางแปลงร่างเป็นร้านที่ให้มาดื่มมาดื่มจะเป็นสไตล์แอบแคมปิ้งเล็กๆนะคะฟิวนั่งอยู่เขาใหญ่กลางใจเมืองชื่อร้านว่าเชอร์เอ็กซ์ลิตเติ้ลทีร้านนี้อยู่ลาดกระบังนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันว่าชาวลาดกระบังเนี่ยเขาเป็นนักดื่มจริงๆเลยที่นี่เป็นเพทเฟรนลี่นะคะน้องหมาสามารถพาเจ้าของมานั่งเล่นได้ด้วยที่ร้านนี้นะคะก็ไม่ได้ใหญ่โตมากพอกินจุบจิบกุ๊กกิ๊กกุ๊กมากแต่รสชาติโอเคเลยที่กินอยู่นี้จะเป็นยำวุ้นเส้นใส่น้ำปลามีความแซ่บนัวเลยนะต้มแซ่บต้มอะไรก็เลิศกระดูกเปื่อยเชียวอาหารค่อนข้างหลากหลายนะคะมีของแซ่บของอะไรอาหารไทยอาหารฝรั่งของทอดหมูทอดน้ำปลาหอมๆเอามากินคู่กับเครื่องดื่มดีๆกินหมูเข้าไปปุ๊บกระดกแก้วตามปากแต่พวกเราอ่ะเวลามาร้านอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นดริงก์เน้นอีทมากกว่าแล้วข้าวผัดแหนมของเขาคือที่สุดนะและอันนี้คือเนื้อผัดฉ่าไข่ข้นอร่อยเนื้อไม่เหนียวยิ่งนั่งไปนานๆเข้าคนอื่นเขาจะสั่งเครื่องดื่มเพิ่มใช่ปะแต่โต๊ะพวกเราไม่ค่ะสั่งอาหารเพิ่มอย่างเดียวเลยใครที่อยู่แถวลาดกระบังนะคะแล้วกำลังหาร้านนั่งชิลๆสบายๆเนี่ยเราแนะนำร้านนี้ร้านจะอยู่ริมถนนลาดกระบังเลยอยู่ระหว่างซอยลาดกระบัง36กับ38ดนตรีที่นี่เป็นดนตรีสดนะคะแบบโฟกซองมีลูกค้าคอยมาเล่นให้นักดนตรีฟังตลอดทั้งคืนฝากกดติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์แล้วไปกันได้เลย